สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยากรณ์ดูดวงโดยอาจารย์กิ่งฟ้าหรือว่าช่องกิ่งฟ้า2465 Channel นะคะต้อนรับเข้าสู่การทำนายดวงเป็นประจำเลยนะคะเข้าสู่ดวงรายเดือนประจำเดือนเมษายน2565หรือ2022นั่นเองนะคะก็สวัสดีปีใหม่ไทยนะคะทุกท่านเป็นวันสงกรานต์สเตจแล้วนะคะเป็นเดือนของร้อนแบบร้อนสุดๆมากๆนะคะยังไม่ทันเข้าเมษาก็ร้อนมากแล้วนะคะก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขแล้วก็รักษาสุขภาพทั้งกายและใจมากๆนะคะไปไหนมาไหนก็ขอให้ปลอดภัยหายห่วงนะคะแล้วก็มีสติทุกๆย่างก้าวในชีวิตด้วยนะโอเคก็สำหรับการทำนายดวงอาจารย์จะบอกเสมอนะคะว่าอาจารย์ทำนายโดยภาพรวมคือกว้างนะคะมันไม่สามารถตรงได้กับทุกท่านอยู่แล้วเรียกว่า general reading ฉะนั้นดูสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นแนวทางพอดูอย่างมีสติมากๆนะคะแล้วก็นำไปปรับ adapt นะคะต่างๆนะคะถ้าเราดูอย่างมีสติอาจารย์เชื่อว่าเราสามารถเอาไปปรับแล้วก็สามารถเป็นคนที่อยู่เหนือดวงได้นะคะฉะนั้นก็อยู่ที่ตัวเราเองเป็นคนกำหนดดวงชะตาไม่ใช่ไพ่หรือคำทำนายของอาจารย์กิ่งฟ้านะคะก็สำหรับท่านใดที่ชอบดูเป็นพวกพิกาพิกาสโตนในแบบฉบับของอาจารย์กิ่งฟ้านะคะที่มีร่วมเกือบ400กว่าเอพิโซดแล้วนะคะรู้สึกว่าจะ300เกือบ400แล้วนะคะก็เรียกว่าทำมาประมาณ4ปีกว่าเพราะว่าอาจารย์จะเป็นรุ่นที่แรกๆที่ทำหรือบุกเบิกมากๆเลยนะคะก็เลยมีเยอะนิดหนึ่งนะคะเป็น timeless เปิดมาดูเมื่อไหร่ก็ได้นะคะจะมีเอกลักษณ์ก็คือเป็นพี่หิน lucky charm stone ต่างๆนะคะแล้วก็เห็นแต่มือกับไพ่ไม่เห็นหน้าอาจารย์นะคะนั้นก็มีเยอะแยะมากมายไปดูกันได้ถ้าใครเบื่อๆเงาๆนะคะอาจารย์จะแปะ playlist เอาไว้ด้านล่างตรง description แต่มีอีกอันนึงที่จะเป็นคอนเทนต์ที่เพิ่มมาเมื่อไม่นานนี้เองเมื่อไม่กี่เดือนนะคะก็ชื่อว่า KF is extra นะคะจะเป็นพิอาคาร์ดเหมือนกันนะคะแต่อันนั้นจะเห็นหน้าอาจารย์มาเจอหน้าตากันบ้างนะคะก็สามารถไปดูได้นะคะจะมีประมาณแค่ประมาณ30กว่าเอพิโซดนะคะหรือ chapter ก็ไปดูใน playlist ที่อาจารย์แปะเอาไว้ใต้ description ได้เลยนะคะแต่ตอนนี้อาจารย์คิดว่าเราต้องไปเริ่มรับฟังรับชมดวงรายเดือนเมษายนกันเลยดีกว่าค่ะสำหรับชาวราศีพิจิกนะคะประจำเดือนเมษายน2565นะคะเรามาดูดวงเป็นแนวทางกันเลยดีกว่านะคะทำนายจากไพ่พิคเนตแล้วก็ไพ่ทาลอตอย่างเช่นเดิมค่ะเรามาเริ่มกันเลย Splendor Embrace Four of Swords, The Lovers, Six of Cups, Seven of Pentacles, Queen of Cups, Two of Pentacles, Eight of Wands, Page of Wands.The High Priestess, Five of Cups, The Sun, and the last one ใบสุดท้ายนะคะจะเป็น The Strength. โอเคพลังงานโดยภาพรวมที่อาจารย์เห็นเป็นพลังงานของความสดใสนะคะอาจารย์มองว่าตัวคุณเองอะค่ะจะมีเวลาในการที่จะทำอะไรมากยิ่งขึ้นหมายถึงว่าคุณเองบางท่านนะคะอาจจะแปลว่ามีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นบางท่านอาจจะแปลว่าออกจากที่เดิมไปทำงานที่ใหม่เป็นได้เหมือนกันหรือว่าแปลว่ากำลังมีโปรเจกต์ใหม่มีงานใหม่ๆกำลังเริ่มทำอะไรใหม่ๆหรือกำลังที่จะวางแผนทำสิ่งใหม่ๆนะคะแต่บอกเลยว่าในเดือนเมษามันมีงานวิ่งเข้าชนค่อนข้างเยอะหรือว่ามีเรื่องต้องจัดการค่อนข้างเยอะนะคะฉะนั้นมันแปลได้2กรณีมันแปลว่าคุณเองอาจจะต้องพักผ่อนให้เพียงพอเพื่อเตรียมพร้อมในการรับงานรับมือในการทำงานทำเงินค่อนข้างเยอะหรือเรื่องการเรียนก็ตามแต่นะคะหรือบางท่านเนี่ยอาจจะแปลว่าช่วงนี้เนี่ยพักผ่อนไม่ค่อยเพียงพอหรือว่ามันแปลว่าบางคนบอกว่าอาจารย์คะมันแปลว่าช่วงระยะเวลาสงกรานต์นี้หนูจะไปพักผ่อนได้ไหมได้จริงๆพลังงานขึ้นว่าควรพักผ่อนบ้างหรือว่าไปรับพลังงานด้านบวกจากที่อื่นบ้างก็ได้แต่ก็ระวังสถานการณ์โควิดนิดนึงด้วยละกันนะคะด้วยความปรารถนาดีนะคือเหมือนพลังงานขึ้นคำว่าควรเอาตัวเองไปพักผ่อนบ้างหรือว่าทำงานให้หนักแต่ก็ต้องพักให้เยอะด้วยเช่นเดียวกันนะคะมันเหมือนกับว่าต้องพยายามบาลานซ์ชีวิตของตัวเองให้เยอะขึ้นนิดหนึ่งนะมันเป็นคำเตือนขึ้นมาด้วยพลังงานของคุณจะโดดเด่นนะคะในเรื่องวาทศิลป์คำพูดคำเจรจาเป็นที่รักเป็นที่เมตตาอย่างมากมีแต่คนชื่นชมมีคนเอ็นดูหรือว่าไปไหนมาไหนคนจะค่อนข้างเมตตาเราอย่างมากเลยนะคะเพราะพลังงานขึ้นเป็นที่รักเป็นที่เมตตาจริงๆแล้วก็รวมถึง
บางท่านอาจจะแปลว่ามีคนคอยอุปถัมภ์มีคนคอยค้ำชูหรือว่าบางท่านอาจจะแปลว่ามีคนเดิมๆคนเก่าๆได้กลับมาช่วยเหลือกันอีกรอบนึงหรือว่ามีใครนึงสักคนนึงเนี่ยให้กำลังใจหรือให้คำแนะนำเราค่อนข้างดีคือมันเหมือนกับว่าคุณจะไม่ได้เดินคนเดียวอะค่ะ you will never walk alone นะคะมันเหมือนกับว่าจะมีคนคอยอยู่เคียงข้างคอยสนับสนุนถ้าใครยิ่งเป็นคนที่กระทำความดีในรูปแบบต่างๆนะคะอาจารย์เชื่อหนึ่งอย่างว่าความดีจะเป็นเกราะป้องกันให้กับตัวคุณค่อนข้างเยอะนะแล้วก็พลังงานของคุณนะคะอีกหนึ่งอย่างที่อาจารย์เห็นชัดเจนคือมันเป็นพลังงานที่ว่าถ้าใครที่ทำอาชีพเกี่ยวกับเรื่องการออนไลน์ต่างๆค่ะการซื้อมาขายไปคำพูดจะเด่นคือเรียกว่าปากพารวยหรือคำพูดคำเจรจาของคุณทำให้ดึงเงินดึงความโชคดีหรือว่าดึงสิ่งดีๆเข้ามาตามที่เราพูดถ้าพูดดีเข้าตัวพูดไม่ดีก็เข้าตัวด้วยเช่นเดียวกันนะคะฉะนั้นก็ให้คิดก่อนพูดเยอะๆนะคะเป็นพลังงานความสดใสเลยอะเอาจริงๆแล้วเป็นพลังงานของคำว่ามีอะไรทำหลากหลายอย่างมากยิ่งขึ้นมีช่องทางในการทำเงินมีช่องทางในการที่จะทำอาหารกินมากยิ่งขึ้นอาจจะมีเงินเข้ามาหลากหลายช่องทางมากยิ่งขึ้นบางท่านอาจจะแปลว่ากำลังวางแผนอะไรเพื่อที่จะได้ดีในอนาคตนะคะเหมือนกับว่าลงทุนทำอะไรบางอย่างคิดวางแผนคิดโปรเจกต์หรือว่าตอนนี้กำลังลงทุนทำอะไรบางอย่างหรือว่าคุณเองกำลังเตรียมพร้อมอะไรบางอย่างเพื่ออนาคตของคุณจะได้พุ่งทะยานมากๆเพราะจริงๆพลังงานคุณมีคำว่าดวงขึ้นดวงกำลังเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีแต่ต้องบอกตรงๆว่าอาจจะต้องเหนื่อยนิดนึงก่อนที่จะได้ดีเป็นเรื่องปกติไม่มีใครทำงานแล้วมันไม่เหนื่อยแล้วนะคะต้องเหนื่อยบ้างแหละนะคะมันมีการแลกความเหนื่อยนิดนึงอาจารย์ถึงบอกว่าพักผ่อนให้เพียงพอนิดนึงนะคะแล้วก็พลังงานอีกหนึ่งอย่างของคุณเนี่ยเป็นพลังงานที่อาจจะมีคนเข้ามาให้ความสนใจเราอาจจะแปลว่าช่วงนี้เนื้อหอมนะคะถ้าเราไม่ปิดกั้นตัวเองนะคะก็อาจจะมีคนเข้ามาให้ความสนใจเราหรือมันแปลว่าช่วงนี้บางท่านอาจจะมีการแต่งงานมั่นหมายหรือมีเรื่องน่ายินดีหรือว่ามีเรื่องที่แบบคุณอาจจะได้ของขวัญชิ้นโบแดงได้บางสิ่งบางอย่างที่เรารู้สึกว่าเป็นสิ่งที่คุ้มค่ามากบางท่านอาจจะได้บุตรได้ลูกก็ได้นะคะหรือได้น้องหมาน้องแมวมาก็ได้มันเหมือนกับว่าได้บางสิ่งบางอย่างได้กลับมาหรือว่าได้มันมาโดยที่เรารู้สึกว่าโอ้ดีใจที่ได้มันมาเราอาจจะเป็นคนที่ไปซื้อมาเองหรือว่ามีคนให้มาก็ตามแต่ถือว่าเป็นของล้ำค่าเป็นของมีค่ามากๆเลยนะคะฉะนั้นเลยบอกว่าช่วงนี้มันเป็นคำว่าเจริญก้าวหน้าไปได้ดีเดินหน้าต่อไปเลยนะคะฉะนั้นขอให้คุณอดทนสู้ๆอย่าท้อถอยเด็ดขาดเพราะว่าตอนนี้มันเหมือนกับว่าดวงกำลังได้ดีขึ้นมากขึ้นกว่าเดิมฉะนั้นมันก่อนที่จะเปลี่ยนแปลงมันก็จะต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปอาจจะเหนื่อยนิดหน่อยเท่านั้นเองฉะนั้นสู้ๆค่ะเรามาเริ่มดูการงานแบบเจาะลึกกันเลยดีกว่านะคะว่าเป็นยังไงบ้าง Three of Wands การก้าวกระโดดจริงๆบางท่านอาจจะมีการเริ่มงานที่ใหม่ก็ได้หรือว่าทำงานโปรเจกต์ใหม่อยู่ที่เดิมหรือบางท่านอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงยกย้ายสาขาบางท่านอาจจะออกจากการประจำมาเป็นทำอาชีพเสริมอาชีพเสริมเป็นอาชีพหลักก็ได้เหมือนกำลังได้ดีมากขึ้นกว่าเดิมนะคะบางสิ่งบางอย่างที่มันไม่ดีกำลังจะออกไปสิ่งดีๆกำลังจะเข้ามานะคะแล้วพลังงานที่อาจารย์เห็นอีกหนึ่งอย่างก็คือเป็นพลังงานที่ว่าต้องระมัดระวังนะอย่าให้ใครหักหลังเราได้อย่าให้ใครมาหลอกลวงเราได้ฉะนั้นทำอะไรก็ตามแต่ดูดีๆตรวจทานดีๆระมัดระวังให้มากเท่านั้นเองนะคะอย่าเชื่อทุกอย่างที่คุณได้ยินมาบางทีต้องใช้เหตุผลมาพิจารณาก่อนว่ายังไงต่อใครที่ทำอาชีพอาจจะเกี่ยวกับเรื่องการช่วยเหลือผู้อื่นเป็นหมอแพทย์พยาบาลหน่วยกู้ภัยต่างๆนะคะหรือเป็นอาชีพที่ต้องซ่อมแซมอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของมีคมอาจจะเป็นเชฟหรือว่า อย่างที่บอกซ่อมแซมก่อสร้างอะไรอย่างเงี้ยบริษัทก่อสร้างอะไรเงี้ยหรือว่าเป็นอาชีพที่อาจจะเกี่ยวกับเรื่องการรับจ้างต่างๆนะคะหรือว่าเป็นอาชีพที่เกี่ยวกับเรื่องการจินตนาการเพชรพลอยของมีค่าของล้ำค่าค้าขายสื่อออนไลน์การเดินทางไม่อยู่ติดกับที่ต่างประเทศต่างภาษาต่างที่ต่างถิ่นหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีหรืออาจจะเกี่ยวโยงกับเรื่องคำว่าการเดินทางไปทำงานต่อต่างประเทศยังได้เลยนะคะเรียนภาษาเพิ่มเติมยังได้เลยดีหมดเลยในช่วงนี้นะคะเป็นพลังงานอำนาจของคำว่าก้าวกระโดดไปอีกขั้นนึงแต่ไม่ว่ายังไงก็ตามแต่ไม่ว่าคุณทำอะไรก็ตามแต่ต้องระวังหน้าระวังหลังนิดหนึ่งเท่านั้นเองนะคะเป็นคำเตือนขึ้นมาว่าอย่าทำอะไรที่เรียกว่าไม่ซื่อตรงเพราะว่ามันจะมีผลอะไรบางอย่างตามมาในอนาคตได้หรือว่าไปพูดนินทาว่าร้ายใครมันจะเด้งเข้าหาตัวเราเองนะคะแล้วก็อันนี้คือคำเตือนเฉยๆนะไม่ใช่ว่าคุณจะทำนะแต่อันนี้เป็นสิ่งที่เหมือนกับว่าเปรียบเทียบให้ฟังว่าถ้าสมมติใครทำเราเขาก็จะได้รับกรรมของเขาเองโดยที่เราไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องไปสาปแช่งไม่ต้องไปยุ่งกับเขาจะได้ไม่ต้องมาเจอกันอีกหรือไม่ต้องต่อกรรมเพิ่มนะคะอาจารย์ก็เลยบอกว่าถ้าใครทำไม่ดีปล่อยเขาไปคือช่วงนี้คือเหมือนคุณกำลังเหมือน
ประหนึ่งขึ้นที่สูงดวงมันทะยานขึ้นหรือว่ามีคนชื่นชมเราอาจจะเยอะมากขึ้นก็ได้มันทำให้มันมีทั้งคนรักและก็คนไม่รักเรานะคะเป็นเรื่องปกติมากๆฉะนั้นขึ้นที่สูงยิ่งสูงบางทีอาจจะยิ่งหนาวก็ได้นะคะอาจจะมีคนพยายามที่จะแบบอิจฉาริษยาเราสกัดดาวรุ่งเราแต่ถ้าเราไม่ได้ทำอะไรผิดหรือว่าเราเองทำงานอย่างดีอะหรือว่าทำหน้าที่ของเราอย่างดีอะไม่ขาดตกบกพร่องอ่ะอาจารย์เชื่อว่าเขาทำอะไรคุณไม่ได้ปล่อยเขาเป็นสิงนกสิงกาเป็นเสียงสุนัขเห่าไปปล่อยให้มันอิจฉาตายไปเลยค่ะจริงๆไม่ต้องไปสนใจนะคะแต่ถ้าเราไปทำเขามันเข้าหาเราไว้นะคะเท่านั้นเองนะคือต้องระวังตรงจุดนี้ด้วยละกันนะคะแต่เนี่ยในเรื่องการทำงานของคุณเนี่ยช่วงนี้เหมือนกับว่าเป็นการกอบโกยความรู้กอบโกยทรัพย์หรือว่าเกิดความมั่นคงมากขึ้นกว่าเดิมหรือกำลังจะได้ดีมากขึ้นกว่าเดิมหรือมันเป็นดวงของเขาว่าพลิกฟื้นนะคะมันดีขึ้นมากกว่าเดิมนะคะช่วงนี้การทำงานของคุณนะคุณต้องพยายามนั่งสมาธิบ้างก็ดีนะคะคือบางทีบางครั้งเนี่ยจิตใจของเราอาจจะมีฟุ้งซ่านบ้างหรือสับสนบ้างในบางครั้งเนื่องจากอาจจะมีงานเข้ามาค่อนข้างเยอะต้องพยายามเรียงลำดับให้ถูกต้องในการทำงานให้มากขึ้นกว่านี้เท่านั้นเองนะคะแล้วก็การทำงานของท่านเนี่ยอาจจะแปลได้เหมือนกันว่าอาจจะต้องทำอะไรหลากหลายอย่างเป็นพวก multitasking คืองานทุกอย่างอะแบบเหมือนกับว่าเราต้องหยิบจับอะไรต่างๆคือทำอะไรต่างๆด้วยตัวของตัวเราเองเยอะมากๆนะคะดูแลหลากหลายโปรเจกต์หลากหลายงานหลากหลายหน้าที่ก็เป็นได้แต่นั่นก็คือประสบการณ์เหมือนท่านบอกอาจารย์คะทำทุกอย่างค่ะแต่เงินเดือนมันฟิกซ์ค่ะเท่าเดิมเลยท่องเอาไว้นะคะว่าโชคดีแค่ไหนที่เรายังมีงานทำนะคะท่องไว้เลยเป็นคำวิเศษของอาจารย์เลยนะคะนะประมาณนี้แต่บางท่านอาจจะแปลว่าอยากจะได้ชีวิตที่มันมีคุณภาพที่ดีขึ้นกว่าเดิมหน่อยนึงหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยบางท่านอาจจะมีการสมัครงานที่อื่นนะคะเป็นได้เหมือนกันเหมือนล่อนสมัครงานไปหลายๆที่อะไรเงี้ยอาจจะมีบางที่เรียกเราแล้วก็เรามีโอกาสได้แต่ต้องให้ที่ใหม่รับเราก่อนนะถึงไปนะอย่าเพิ่งแบบไปแบบล่องลอยเลยอาจจะตกงานได้นะต้องเรามาระวังนะต้องป้องกันตัวเองด้วยที่ใหม่รับปุ๊บอ่ะค่อยไปว่ากันอีกทีนึงนะคะไม่งั้นก็อยู่ที่เดิมไปก่อนสำหรับคนที่เป็นเจ้าของกิจการบางท่านอาจจะมีการขยายกิจการแต่ต้องระวังคนใกล้ตัวนิดนึงอย่าไว้ใจทุกคนอย่างที่อาจารย์บอกนะคะว่าระวังเรื่องเงินเรื่องผลประโยชน์มันไม่เข้าใครออกใครระวังมีปัญหากับคนใกล้ตัวต่างๆนิดนึงนะคะนะคนถ้าสมมติว่าคุณทำแบบธุรกิจต่างๆหรือธุรกิจครอบครัวอะไรต่างๆก็ระวังเรื่องการมีปากเสียงนิดนึงนะคะมันอาจจะเกิดด้วยเหตุผลอะไรก็ตามแต่หรือถ้ายิ่งมันเรื่องผลประโยชน์คุณต้องดูดีๆนะคะคือตรวจทานดีๆนะอันนี้ก็เป็นคำเตือนจะเกิดขึ้นไม่เกิดขึ้นก็ระวังเอาไว้เพราะอันนี้ทำนายเดี๋ยวภาพรวมคือกว้างฉะนั้นต้องอยู่เหนือดวงไม่ไปตามดวงนะคะแล้วก็อีกอย่างตรงนี้ดูแล้วอย่านำไปเครียดเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันอยู่ที่เรากำหนดดวงชะตาดูเอาไว้ก็เป็นคำเตือนไม่เสียหลายอะไรนะคะอ่ะโอเคถือว่าเป็นการเจริญก้าวหน้าไปอีกขั้นหนึ่งบางท่านอาจจะได้ตำแหน่งใหม่ด้วยซ้ำไปนะคะมันเหมือนกับว่าช่วงนี้มันเหมือนบารมีอัพอะค่ะมันเป็นบุญบารมีที่มันเพิ่มพูนขึ้นมากขึ้นหรือว่ามันดูน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นดูแบบผู้ใหญ่เพิ่มขึ้นดูโตขึ้นดูอะไรแบบไปได้ไกลมากยิ่งขึ้นนะคะมันเป็นคำว่าขยับขยายประมาณนี้นะคะเรามาดูกันนะคะสำหรับเรื่องการเรียนมันเป็นพลังงานของคำว่าบางท่านอาจจะมีการซิ่วหรือว่าเปลี่ยนย้ายคณะหรือว่าไปเรียนต่อต่างประเทศได้นะคะแต่บางท่านอาจจะแปลว่าช่วงนี้อาจจะเบื่อขี้เกียจค่อนข้างเยอะพูดตรงๆเลยนะเรื่องการเรียนของคุณต้องปรับนะสำหรับชาวราศีพิจิกเพราะว่าช่วงนี้มันเหมือนกับว่ามันจะดีขึ้นแล้วแต่แค่ว่าคุณเองเหมือนกับว่าต้องพยายามให้มากกว่าคนอื่นหลายๆเท่ามันจะเป็นอารมณ์นี้นะคะต้องพยายามหลากหลายเท่าแล้วก็ช่วงนี้อาจจะแบบเครียดในเรื่องการเรียนค่อนข้างเยอะหรือการบ้านอาจจะเยอะหรืออะไรก็ตามแต่หรือบางท่านอาจจะเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยบางท่านอาจจะแปลว่าเหมือนกำลังกดดันตัวเองใจเย็นลงนิดนึงอาจารย์จะบอกแบบนี้ว่าทำให้เต็มที่ไม่ว่าจะคุณจะทำอะไรก็ตามแต่ในเรื่องการเรียนของคุณอ่ะขอให้คุณอ่านให้เต็มที่ทำให้สุดความสามารถคุณสอบให้เต็มที่ไม่ว่าผลจะออกมาดีไม่ดีก็ขอให้คุณทำเต็มที่คุณจะได้ไม่เสียใจทีหลังจะได้ไม่ได้ว่ากันอีกทีแต่ถือว่าเราทำเต็มที่แล้วจะไม่เสียใจเลยนะคะบางท่านอาจจะมีการรอคอยอะไรบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องการเรียนนะคะบางท่านอาจจะแปลว่ามีหลากหลายช้อยส์แต่สุดท้ายก็ยังเลือกไม่ได้เป็นความสับสนในเรื่องการเรียนอยู่ในช่วงระยะเวลานี้เพราะเนี่ยมันขึ้นปวดหัวขึ้นสับสนขึ้นของคำว่าต้องใช้เงินเยอะไปกับการเรียนก็ได้หรือว่าต้องจ่ายไปหรือว่าเรียนพิเศษเพิ่มเติมก็ได้แต่พอสรุปสุดท้ายเนี่ยอาจารย์มองว่าเป็นโอกาสที่ดีถ้าสมมติเราทำไม่ได้ทำยังไม่ดีพอมันจะมีเหมือนรอบใหม่หรือว่าต้องลองใหม่ทำใหม่มันมีโอกาสใหม่ๆที่ยื่นเข้ามาหาตัวคุณหรือว่ามีคนอาจจะช่วยสอนเราให้ดีมากยิ่งขึ้นหรือว่าเราเองอาจจะมีการเรียนที่พัฒนาขึ้นเหมือนกับว่าเรียนรู้จากประสบการณ์ที่ผ่านมาแล้วก็เอามาอะแดปต์
ให้มันดีขึ้นก็ได้ฉะนั้นเรื่องการเรียนช่วงนี้ก็แปลว่าต้องพยายามให้ยิ่งเยอะขึ้นกว่านี้มากกว่าเดิมอดทนให้มากกว่านี้ฉะนั้นสู้ๆนะอาจารย์ขอเป็นกำลังใจอาจารย์เชื่อเสมอว่าทุกคนมีความเก่งและพรสวรรค์แตกต่างกันแต่แค่ว่ามันอาจจะต้องแบบใช้เวลานิดหนึ่งมันไม่ใช่สิ่งสุดท้ายของชีวิตค่ะเรื่องการเรียนแต่สำคัญไหมถือว่าสำคัญแต่ถามว่าสุดท้ายแล้วก็เอาตรงเนี้ยมาเป็นแบบเหมือนแรงขึดสู้อ่ะเพราะว่าอาจารย์มองว่าถ้าเราทำงานมันหนักกว่านี้มันเหนื่อยกว่านี้นะคะนี่เป็นแค่จุดเริ่มต้นเป็นการฝึกตนนะคะแล้วมาดูต่อนะคะสำหรับเรื่องการเงินค่ะเป็นยังไงบ้างนะคะไพ่ขึ้น The Tower ใช้เงินค่อนข้างเก่งนะคะ The Hermit นะแต่สุดท้ายก็ได้เงินกลับมาเหมือนเป็นการลงทุนทำอะไรบางอย่างนะคะแล้วก็เหมือนกับว่ามีเหตุต้องเสียออกไปเพื่อได้อะไรบางอย่างมาในอนาคตมันจะเป็นแบบนี้แต่บางท่านโสดแล้วรวยก็มีนะไปรู้เรื่องงานเยอะไปรู้เรื่องเงินเยอะก็ได้แต่บางคนไม่โสดก็รวยได้นะถ้าเราขยันแต่พลังงานแค่ขึ้นว่าบางทีบางครั้งช่วงนี้อาจจะแปลว่าเสียเงินไปกับเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์อาจจะเสียเงินไปกับการซ่อมแซมซ่อมนู่นซ่อมนี่หรือว่าเสียไปกับเรื่องคำว่าค่าเราเรียนได้หรือว่าเสียไปกับเรื่องการลงทุนทำอะไรบางอย่างทำอะไรให้มันดีขึ้นมันอาจจะแปลว่าเป็นการลงทุนเพื่อผลกำไรในอนาคตแต่อาจารย์พูดเลยนะว่าเดี๋ยวเงินมันจะกลับมาแล้วเงินจะได้ดีมากขึ้นกว่าเดิมใครที่ทำงานพวกฟรีแลนซ์นะช่วงนี้งานเข้ามาเยอะมากเหมือนกันนะคะมันเหมือนกับว่ามีงานเข้าวิ่งเข้าชนอยู่เรื่อยๆมันเหมือนกับว่าคุณจะไม่ได้มีเวลาว่างในการที่จะแบบหยุดในการหาเงินนะคะมันเหมือนกับว่าจะมีเงินเข้ามาดีเงินเข้ามามั่นคงมากขึ้นกว่าเดิมหรือว่าเงินมันจะเสียไปกับสิ่งที่มันจำเป็นจะต้องเสียนะคะหรือว่าซื้ออะไรที่มันจำเป็นต้องเอามาใช้อย่างเช่นมือถืออย่างเงี้ยใช้ทำมาหากินได้ใช้ติดต่ออะไรก็ว่ากันไปซื้อบ้านซื้อรถอะไรเงี้ยก็ว่ากันไปในการทำมาหากินก็คือเพื่ออยู่อาศัยใช่ไหมคะอาจารย์ก็เลยบอกว่ามันโอเคโดยภาพรวมคือเงินของคุณยังเข้ามาอยู่แต่แค่ว่าช่วงระยะเวลาหนึ่งอาจจะต้องใช้เงินค่อนข้างแบบเก่งนิดนึงใช้เงินแบบเยอะมากพอสมควรนะคะแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยสุดท้ายค่ะพอสรุปสุดท้ายบางท่านอาจจะแปลว่าเงินของคุณเข้ามาดีมากขึ้นกว่าเดิมมันเหมือนกับว่าเหมือนเตรียมตัวที่จะพุ่งทะยานแต่ก่อนที่จะพุ่งทะยานมันอาจจะต้องแบบอีลุงตุงนางอยู่ในช่วงแรกก่อนประมาณนี้นะฉะนั้นเรื่องการเงินของคนของคุณราศีพิจิกเนี่ยค่อนข้างเฮงมากๆดีมากๆเลิศมากๆนะคะเงินเข้ามาดีค่ะเรามาดูต่อสำหรับคนโสดนะคะความรักคนโสดคนโสดจริงๆดวงพูดตรงๆจากใจเลยคือช่วงนี้คนโสดเนี่ยมันเหมือนดวงคุณไปเด่นเรื่องงานเรื่องเงินและเรื่องเรียนมากกว่าคือเด่นเรื่องแบบออกแนววิชาการนะคะแต่ถามว่าจะมีคนเข้ามาไหมไพ่ขึ้นว่ามันอาจจะมีเข้ามาแต่ยังดีไม่สุดหรือว่าคนที่เข้ามาอาจจะเป็นทั้งคนที่โอเคและมีเจ้ากรรมในเวรเข้ามานะคะฉะนั้นให้เรามาระวังนิดนึงคือบางท่านเนี่ยถ้าสมมติว่าคุณคุยผ่านสื่อออนไลน์ต้องเรามาระวังอย่าให้ใครเขาหลอกลวงเราได้เพราะว่ายังมีของคำว่ายังไม่ซื่อตรงหรือว่าเขาไม่ได้พูดประวัติจริงหรือว่ามีอะไรปิดบังซ่อนเร้นนะคะต้องระวังนะถ้าใครแบบกำลังคุยกับใครสักคนนึงผ่านสื่อออนไลน์อยู่หรือว่าอาจจะมีคนที่เป็นคนต่างชาติต่างที่ต่างถิ่นเข้ามาได้คุยก็ได้ถ้าเป็นกรณีนั้นอาจจะมีโอกาสได้พัฒนาความสัมพันธ์กันค่อนข้างสูงบางท่านอาจจะแปลได้ว่าคุณเองเนี่ยเหมือนกับว่าในเรื่องมีการศึกษาดูใจกับใครสักคนนึงถ้าคุณไม่ปิดกั้นตัวเองนะจริงๆแล้วตั้งแต่ต้นอาจารย์ถึงบอกว่าจริงๆโสดแล้วรวยแต่ถามว่ามันมีเข้ามาคุยได้ไหมคุยได้นะคะเพราะว่ามันเหมือนมีคอนเนคชั่นมีคนแนะนำให้รู้จักหรืออาจจะแปลว่าสื่อตรงกลางนะคะแอปพลิเคชันอะไรต่างๆก็ได้แต่อาจารย์ก็ยังย้ำคำเดิมว่าไม่ใช่ว่าทุกคนจะไว้ใจได้ดูให้ดีๆนะคะสแกนคนดีๆคือดูกันนานๆนั่นแหละเพราะว่ายังมีคำว่ามีบางอย่างไม่ซื่อตรงปิดบังซ่อนเร้นหรือว่าอาจจะแปลว่ามาแล้วไปมาให้กระชุ่มกระชวยหัวใจสักแป๊บนึงแล้วก็มีโอกาสที่เหมือนจะไปจากกันนะคะมันก็เลยเป็นคำว่าคุยขำๆได้แต่ถ้าจริงจังช่วงนี้อาจจะยังไม่ใช่นะคะแต่ทุนมีเสน่ห์เป็นทุนเดิมมันก็เลยมีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาหรือว่ามีคนมีโอกาสที่จะแบบมีคนให้ความสนใจเราหรือแอบชอบเราหรืออาจจะเป็นเพื่อนก็ได้ที่แอบชอบเราก็เป็นได้นะคะเอาเป็นว่าก็ค่อยๆพัฒนากันไปค่อยๆดูกันไปไม่ต้องรีบร้อนของแบบนี้จงรักและเคารพตัวเองให้มากนะคะแล้วอาจารย์เชื่อว่าคนดีๆจะเข้ามาในอนาคตแน่นอนค่ะสำหรับคนโสดที่สถานะคลุมเครือไม่ชัดเจนความรักของคุณมีโอกาสที่จะมั่นคงมากขึ้นกว่าเดิมเปิดแค่นี้พอนะมีโอกาสที่จะพัฒนาความสัมพันธ์คือชอบกันมากขึ้นนะคะหรือว่าอาจจะได้เป็นแฟนกันก็ได้นะถ้าสำหรับบางท่านที่คุยกันแล้วแบบถูกคอกันจริงๆต่างคนต่างชอบกันจริงๆแบบไม่มโนนะชอบกันจริงๆอาจารย์มองว่ามีโอกาสนะคะที่จะได้เป็นแฟนกันสูงมากๆแล้วก็บางท่านเนี่ยอาจจะแปลได้เหมือนกันว่าเจอถ้าบางท่านเนี่ยคุยกันมาแบบเหมือนไม่หายจากกันไปอ่ะคุยกันโต้ตอบเรื่อยๆแล้วก็ต่างคนต่างรู้สึกดีอาจารย์ก็บอกอีกมุมนึงว่าเผลอๆอาจจะแบบ
เริ่มเลื่อนขั้นจากกลายเป็นว่าโสดกลายเป็นแบบสามีภรรยาเลยก็ได้นะเหมือนกับว่าอยากแต่งงานอยากมีครอบครัวอยากมั่นหมายกันหรืออาจจะแปลว่าตอนนี้เนี่ยจะได้แบบได้เปิดตัวมากขึ้นหรือว่าได้แบบเหมือนชอบกันขึ้นนะคะมันมีโอกาสที่จะไปในทิศทางที่ดีแต่ถามว่าถ้าคนไม่ใช่จะมีเหตุให้ออกไปหรือไม่มีโอกาสที่จะยังอยู่ถ้าคนที่แบบอาจจะมองว่าเป็นรักที่ยังเลือกกันอยู่อะค่ะคือถ้าสมมติว่าใครที่มันไม่ใช่เดี๋ยวเราจะรู้ตัวเองแต่มันจะค่อยๆรู้เองอะค่ะไม่ต้องรีบร้อนอะไรแต่จริงๆพลังงานคุณมีโอกาสสมหวังในเรื่องความรักค่อนข้างสูงนะถ้ามันแบบมันมีวี่แววตั้งแต่ต้นอยู่แล้วอะมันเหมือนไปได้ไกลมากขึ้นได้พัฒนากันขึ้นก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะหากใครได้เป็นคู่กันนะคะสำหรับคนที่เป็นแฟนหรือว่าคนที่แต่งงานแล้วเป็นยังไงคนที่เป็นแฟนไพ่ก็ขึ้นว่าบางทีต้องระวังแค่เรื่องปัญหาทะเลาะเรื่องเดิมๆแต่สุดท้ายแล้วคุณทั้งสองคนก็ยังรักกันดีไม่ได้มีปัญหาอะไรคือเรียกว่าเป็นความรักที่สดใสมากๆบางท่านอาจจะแต่งงานมั่นหมายได้มีโอกาสที่จะมีข่าวดีได้นะคะสำหรับบางคู่แล้วก็บางท่านต้องระวังนิดนึงว่าอาจจะมีคนเดิมๆคนเก่าๆได้กลับมาคุยกันอีกรอบนึงนะคะเรียกได้ว่ามันมีโอกาสที่จะเรียกว่าเนื้อหอมอะอย่างที่อาจารย์บอกแต่หนึ่งอย่างที่อาจารย์ขอเตือนว่าอย่าผิดศีลธรรมข้อ3นะคะเรามีคู่อยู่แล้วใช่ไหมก็ระวังนิดนึงในตรงจุดนี้อาจจะมีคนเก่ากลับมาให้คุณรู้จักหรือมาจากฝ่ายของแฟนคุณก็ได้แต่อันนี้เป็นทำนายกว้างอย่าเอาไปทะเลาะกันหรือเอาไปเครียดนะคะฉะนั้นดูเป็นแนวทางพอแต่อย่างที่บอกถ้าคุณทั้งสองคนรักกันจริงนี่คือบทพิสูจน์หัวใจเลยว่าต้องผ่านพ้นไปให้ได้ถ้ามันมีเข้ามานะหรืออาจจะเป็นคำว่าระยะทางหรือว่าอาจจะเป็นคำว่ามีคนบางคนอาจจะไม่เห็นด้วยในการให้คุณคบกันก็ได้มันเป็นเหมือนอุปสรรคอะไรบางอย่างที่เป็นบทพิสูจน์แต่สุดท้ายคุณทั้งสองคนไปจากกันไม่ได้อยู่แล้วค่ะเพราะว่าเป็นพลังงานของคำว่ายึดติดยังอยู่กับเดิมๆยังรักคนเดิมๆยังไปต้องไปกับคนเนี้ยไปต่อคนเนี้ยไปต่อคนอื่นไม่ได้ละมันจะเป็นอารมณ์นี้นะคะขอให้แต่งงานมั่นหมายกันนะถ้าใครที่แบบคิดจะวางแผนให้แบบปลูกต้นรักที่แข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับคนที่แต่งงานแล้วนะคะช่วงนี้มันเหมือนกับว่าต่างคนต่างไม่ค่อยสวีทหวานแววเพราะว่าต่างคนต่างทำงานก็ได้พยายามกระชับความสัมพันธ์กันนิดนึงนะคะเทคแคร์กันบ้างแต่ต้องบอกแบบนี้นะในกรณีที่บางท่านเนี่ยที่เป็นแบบคู่สามีภรรยากันหรือแต่งงานแล้วเนี่ยแหละมีปัญหาเรื่องมือที่3หรือว่ามีปัญหาเรื่องขอโทษนะคะเรื่องความรุนแรงเข้ามาเกี่ยวข้องมีโอกาสที่จะเดินออกจากกันสูงถ้ามันมีอะไรที่มันไม่ชอบมาพากลหรือว่าต่างคนของต่างเหมือนหมดบุญกันแล้วอะค่ะมันหรือว่าทะเลาะกันเรื่องมันไม่โอเคเลยอะมันเหมือนเกินจะเยียวยาแล้วหรือทะเลาะกันบ่อยจนรู้สึกว่ามันปรับกันไม่ได้มันก็มีโอกาสที่จะแบบต่างคนต่างเดินไปตามทางของตัวเองแต่อาจารย์ไม่อยากเห็นใครเลิกกันนะคะแต่ถ้าคุณทั้งสองคนไม่ได้มีปัญหาเรื่องทะเลาะเรื่องปากเสียงอะไรกันก็แค่กระชับความสัมพันธ์กันเหมือนเดิมดูแลกันให้ดีเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าจริงๆสุดท้ายถ้าสมมติว่าดูแลหัวใจกันให้ดีปรับตัวเองกันให้ดีอะแดปตัวเองกันให้ดีปรับจูนกันให้ดีก็คือไปต่อกันได้ดีมากเลยนะคะเรามาดูสำหรับเรื่องสุขภาพกันดีกว่านะคะว่าเป็นยังไงบ้างสุขภาพโอเคสุขภาพโอเคอย่าไปที่ไหนที่เรียกว่าคนเยอะเกินไปสถานการณ์โควิดยังคงอยู่ฉะนั้นเรามาระวังอันนี้เป็นคำว่าคำเตือนเรามาระวังเรื่องนี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องระบบทางเดินหายใจหรือว่าไข้หวัดต่างๆหรืออาจจะเป็นคำว่าแบบอากาศเปลี่ยนภูมิแพ้นอนหลับไม่เพียงพอนะคะระวังเรื่องแน่นหน้าอกนะคะกดไหลย้อนนะคะปวดขาแล้วก็ปวดหัวปวดศีรษะนะคะจะเป็นโรคแบบทั่วๆไปแล้วก็เรื่องสภาพจิตใจซะส่วนใหญ่นะคะมันอาจจะแปลว่าแบบบางทีสับสนตัวเองเครียดนะคะหรือว่าบางทีทำงานเยอะเกินไปพักผ่อนไม่เพียงพอฉะนั้นมันเหมือนกับว่าคุณเองต้องพักผ่อนให้เพียงพอเพราะว่ามันเหมือนกับว่าคุณนอนไม่ค่อยตรงเวลานะคะมันระบบฮอร์โมนในร่างกายอาจจะเปลี่ยนแปลงได้นะคะต้องระวังตรงจุดนี้นิดนึงนอกนั้นปกติดีนะคะหรือว่าใครที่แบบเป็นโรคอะไรต่างๆที่พอรักษาได้อะค่ะมันมีโอกาสที่จะหายดีขึ้นหรือว่าอาการดีขึ้นมากนะคะมันมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องแบบเรื่องอาการต่างๆมันเหมือนเป็นอาการที่หายดีขึ้นหรือว่าหายเป็นปิดทิ้งเลยก็ได้นะคะเพราะว่าเนี่ยยังขึ้นคำว่ามันหายเป็นปิดทิ้งจริงๆแต่บางท่านอาจจะแปลว่าช่วงนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่าใช้ร่างกายคุ้มเกินไปนะคะใช้ร่างกายเยอะเกินไปนะคะหันมาดูแลตัวเองให้มากทานวิตามินออกกำลังกายนะคะทานอาหารที่แบบ
มีประโยชน์อะไรประมาณนี้ด้วยละกันเนาะด้วยความปรารถนาดีแล้วก็ดื่มน้ำเยอะๆด้วยนะคะมันจะได้ดีสำหรับตัวคุณน้ำเปล่านะน้ำดื่มนะที่อาจารย์หมายถึงนะบางคนบอกอาจารย์ดื่มน้ำเยอะๆดื่มชานมไข่มุกได้ไหมคะประมาณนี้โอเคสำหรับเรื่องการทำบุญอาจารย์บอกเสมอว่าพ่อแม่บุพการีผู้มีพระคุณสำคัญระดับต้นอาจารย์เข้าใจว่าโลกเรามี2มุมมีมุมดาร์กมากๆกับมีมุมสว่างมุมสว่างบางท่านอาจจะมีพ่อแม่บุญธรรมพี่ป้าน้าอาปู่ย่าตายายใครก็ตามแต่ที่เป็นผู้มีพระคุณเป็นว่าคนที่เลี้ยงดูเรามากตัญญูให้มากที่สุดละกันนะคะคือในกรณีอย่างตัวอาจารย์นะพ่อแม่ไม่เคยร้องขอเลยแต่อาจารย์ดูแลท่านแล้วก็ให้เงินท่านอาจารย์ยิ่งให้อาจารย์ยิ่งได้ให้โดยแบบจิตบริสุทธิ์จริงๆนะเหมือนรู้สึกอย่างตัวอาจารย์อาจารย์จะรู้สึกว่าเฮ้ยพ่อแม่เขาก็ไม่ได้อยู่กับเราอีกนานอะไรอย่างเงี้ยคืออายุท่านก็มากอาจารย์ก็จะดูแลให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ทำให้เขาแบบเครียดน้อยที่สุดทุกใจน้อยที่สุดทำให้เขาห่วงเราน้อยมากที่สุดนั่นคือบุญกุศลที่สูงสุดด้วยเช่นเดียวกันฉะนั้นดูแลคนที่ดีที่สุดสำหรับเราในชีวิตด้วยละกันนะคะก่อนที่จะดูแลคนนอกบ้านแต่อาจารย์ก็เข้าใจว่าอีกโลกนึงพ่อแม่ที่น่ากลัวตามที่เราเห็นตามข่าวในทุกๆวันได้นะคะก็อันนั้นก็เอาไปว่ากตัญญูเท่าที่เราไหวเป็นเรื่องเซนซิทีฟมากอาจารย์เข้าใจนะคะอาจารย์แค่จะบอกเฉยว่าทำเท่าที่เราไหวอาจารย์เชื่อว่าทุกคนมีเหตุผลเป็นของตนแล้วก็รู้ว่าอะไรควรทำไม่ควรทำนะคะฉะนั้นก็ทำในสิ่งที่ถูกต้องไม่ผิดศีลธรรมเป็นพอนะคะเรามาดูในเรื่องการทำบุญนอกบ้านดีกว่าว่าต้องทำอะไรบ้างนะคะพลังงานขึ้นคำว่าเดี๋ยวอาจารย์ดูแป๊บนึงนะโอเคจริงๆพลังงานไม่ได้บอกว่าให้เจาะจงทำอะไรเป็นพิเศษนะเนี่ยพลังงานขึ้นคำว่าแล้วแต่เราเลยพลังงานขึ้นคำว่าถ้ารู้สึกว่าสบายใจที่ทำแบบไหนให้ทำแบบนั้นแต่ทุกครั้งให้อุทิศส่วนกุศลให้กับตัวเราเองเวลาเหมือนแบบเราทำบุญเสร็จอย่างเงี้ยกรวดน้ำหรือว่าแผ่เมตตาให้กับเทวดาประจำตัวเราให้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำตัวเราครูบาอาจารย์นะคะของตัวเราแล้วก็ให้กับผู้มีพระคุณบุพการีคนที่ดีกับเรานะคะหรืออาจจะเป็นญาติมิตรสนิทกันหรือใครก็ตามแต่ที่อาจจะเสียไปแล้วอุทิศส่วนกุศลให้พวกเขาด้วยแล้วก็ให้กับเจ้ากรรมนายเวรทั้งในอดีตชาติในชาติปัจจุบันแต่เวลาอาจารย์อันนี้อาจารย์จะเสริมนะเพราะว่าอย่างตัวอาจารย์อ่ะเวลาอาจารย์กวดน้ำอาจารย์จะนึกถึงหลายอย่างมากเยอะมากๆกวดน้ำที่เป็นแกลลอนเลยนะคะแต่ผู้ภาษาไทยธรรมดาจะไม่ได้ใช้แบบบทสวดทั่วไปแต่แล้วแต่ละบางคนใช้บทสวดทั่วไปก็มีใน Google เยอะมากไปหาดูได้นะคะแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดอย่าลืมเอ่ยชื่อนะคะพญายมราชด้วยนะคะแล้วก็อาจจะมีปู่เวสสุวรรณทเวสสุวรรณประมาณนี้ด้วยนะคะเพราะว่าอันนี้เป็นความเชื่อนะคะว่า เวลาเราบางทีจิตสุดท้ายที่เราเสียไปอะค่ะเหมือนเราเสียปุ๊บจิตสุดท้ายเราคิดอะไรอะมันจะเป็นแบบนั้นอันนี้คือเป็นความเชื่อแบบนั้นนะคะอาจารย์ไม่รู้จะเรียกว่าอะไรแต่เท่าที่อาจารย์ทราบมามันจะเป็นแบบนี้แล้วก็บางทีเราอาจจะนึกบุญกุศลแล้วไม่ออกแต่เนี่ยถ้าเรากรวดน้ำแล้วก็แบ่งบุญให้กับพญายมราชเป็นประจำอะค่ะจะยิ่งดีนะคะคือจะทำให้เหมือนบุญกุศลก็เหมือนเราแผ่ให้กับท่านตลอดอะไรเงี้ยค่ะเวลาเราแบบบางทีจิตเราไม่รู้อยู่ตรงไหนจะขึ้นสวรรค์หรือลงนรกเราก็ไม่รู้ฉะนั้นอันเนี้ยคืออาจารย์บอกแค่นี้ว่าคุณทำบุญกับอะไรก็ได้อย่างเช่นวัดพระบาทน้ำพุอย่างเช่นทำบุญกับเด็กคนยากไร้น้องหมาน้องแมวมูลนิธิช้างหรือว่าทำบุญให้กับการบริจาคของเก่าของมือสองที่แบบอาจจะเป็นเสื้อผ้าที่ยังใช้ได้อยู่บริจาคของเล่นให้กับเด็กๆนะคะหรือว่าบริจาคเกี่ยวกับเรื่องแบบของกินของบริโภคโรงทานนะคะหรือว่าสร้างวัดสร้างอะไรก็ว่ากันไปสร้างวิหารสร้างสาธารณประโยชน์สร้างห้องน้ำสร้างโรงเรียนอะไรก็ว่ากันไปหรืออุปกรณ์การแพทย์โรงพยาบาลทำได้หมดเลยอันนี้ขอไม่จำกัดความนะคะราศีพิจิกทำได้ทุกอย่างค่ะที่เรารู้สึกว่าทำแล้วไม่เดือดร้อนและอยากทำแล้วใจบริสุทธิ์ที่จะทำไม่ใช่ว่าทำแล้วอุ้ยตายพอทำเสร็จพนมมือในทีขอให้ถูกหวยรวยโชคไม่ได้นะคะคืออันนี้ก็แล้วแต่สิทธิ์ของแต่ละคนแต่อาจารย์แค่จะบอกเฉยว่าอันนั้นคือไม่ใช่ทำบุญที่บริสุทธิ์ใจนะคะมันก็ได้บุญแหละแต่ไม่ได้มากเท่ากับการที่เวลาเราทำแล้วเราทำจริงๆอ่ะเราไม่ได้หวังอะไรตอบแทนอันนั้นแหละสิ่งต่างๆสิ่งศักดิ์สิทธิ์โหจะช่วยเหลือเราสุดๆเลยพอเรายิ่งมีหวังทำได้จิตบริสุทธิ์จริงๆนั่นคือบุญที่เราจะได้กลับมาแบบยิ่งทวีคูณเลยนะคะผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยนะคะแต่อันนี้คือเป็นสิ่งที่อาจารย์ประสบมาจริงๆแล้วก็มาเล่าให้ฟังละกันนะคะแล้วก็อาจารย์คิดว่าสิ่งเหล่านี้ที่อาจารย์พูดก็เป็นสิ่งที่ดีที่คุณเองเอาไปทำต่อได้นะคะแล้วคุณเองก็ม
มันไม่เดือดร้อนอะจริงๆถ้าเรามีแค่1บาทก็ทำบุญ1บาทได้ถ้าเราทำด้วยใจสูง1บาทก็คือบุญหรือว่าเราจะเป็นอีกจิตอาสาก็ได้หรือการนั่งสมาธิสวดมนต์ทำอยู่ที่บ้านไม่ต้องเสียตังค์นั่นก็คือบุญการไม่คิดร้ายกับใครพูดร้ายกับใครพิมพ์หรือด่าใครก็ตามแต่อันนี้คือเป็นบุญกุศลอีก1อย่างด้วยเช่นเดียวกันฉะนั้นทุกอย่างพยายามมีสติให้มากแล้วนั่นคือบุญกุศลที่มันจะเกิดขึ้นตั้งแต่ต้นโดยที่บางทีไม่ต้องเสียตังค์นะคะไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นนะคะอ่ะการสวดมนต์บททั่วไปอาจารย์แปะไว้ด้านล่างแล้วนะคะเสริมได้พระคาถาเงินล้านได้นะคะที่เป็นเสียงของกิ่งฟ้าสวดแล้วก็การกดน้ำหาได้ใน Google เนาะแล้วก็การนั่งสมาธิอยากให้คุณนั่งสักประมาณ 5-10 นาทีถ้าเป็นไปได้ต่อวันถ้าไม่ได้ก็1นาทีอาจารย์มองว่าคุณสละเวลา1นาทีไม่น่าเป็นอะไรนั่งสมาธิกำหนดลมหายใจเหมือนเจริญสติค่ะคุณจะมีความสุขมากยิ่งขึ้นแล้วอาจารย์เชื่อเสมอถ้าเรามีสติมาปัญญาเกิดสิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นกับเราเยอะมากๆนะคะมันจะทำให้แบบพอสถานการณ์ที่เลวร้ายเราจะตั้งสติได้โอ้เราต้องทำยังไงสถานการณ์ที่ดีเราก็ไม่หลงระเริงกับมันก็มีสติทุกๆย่างก้าวในชีวิตต่อไปมันจะทำให้เราแบบมีพลังงานด้านบวกด้านสีขาวเข้ามาหาเรานะคะพลังงานจักรวาลก็จะส่งมาบอกว่าเฮ้ยคนคนนี้เป็นคนที่โอเคขอให้สิ่งดีๆเกิดขึ้นกับคนคนนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะเหมือนเป็น law of attraction คือกฎของแรงดึงดูดนั่นเองนะคะแล้วก็อื่นๆจะมีอะไรไหมอ๋อถ้าในกรณีบางท่านไม่สะดวกในการสวดมนต์หรือนั่งสมาธิก็หากิจกรรมอย่างอื่นทำให้เกิดสมาธิได้มันมีหลากหลายรูปแบบอ่านหนังสือวาดรูประบายสีนะคะฟังเพลงปรับสมาธิแบบที่อาจารย์ชอบฟังมากๆใน YouTube ของต่างประเทศเยอะมากเหมือนเสียงแบบมันอยู่ในสปาชิลๆแบบนั้นนะคะคือปรับสมาธิปรับจิตของเรามีแบบคลื่นเสียงปรับด้วยนะใน YouTube ก็เยอะแยะมากมายไปหาฟังดูได้นะคะแล้วก็บางท่านอาจจะละจากสื่อโซเชียลหรือว่าโซเชียลดีท็อกซ์นะคะก็คือแบบออกจากสื่อโซเชียลเลยอยู่กับธรรมชาติทำงานอดิเรกที่เราชอบที่แบบเป็นประโยชน์ให้กับตัวเราหรือว่าผ่อนคลายตัวเราเองในแต่ละวันได้จะดีมากๆเลยนะคะก็ฝากเอาไว้แค่นี้ละกันเพราะพลังงานของคุณไปในทิศทางที่ดีฉะนั้นยามขึ้นอย่าลงละเลงยามลงอย่าท้อนะคะขอให้คุณและครอบครัวของคุณมีความสุขสุขภาพแข็งแรงมากๆนะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกิ๊งเป็นกำลังใจให้อาจารย์ติดตาม Facebook Fanpage ได้ TikTok ได้ IG ได้มี2 IG นะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะทุกท่านบ๊ายบายค่ะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกิ๊งเป็นกำลังใจให้อาจารย์กิ่งฟ้าทำคลิปต่อไปในอนาคตและสามารถติดตามอาจารย์กิ่งฟ้าได้จากช่องทางอื่นค่ะที่อาจารย์แปะลิงก์เอาไว้ใต้ description ไม่ว่าจะเป็น Facebook Fanpage Instagram หรือ TikTok ค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขทั้งกายและใจนะคะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปอื่นค่ะสวัสดีค่ะ